นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเทคโนโลยีเฟสคอลแลตและสารสกัดสมุนไพรเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทียาสีฟันดอกโบคู่สุดเอเวอร์เฟรชกันชั้น1ทิปอัพทูมายจากทิปพยาประกันภัยทิปอัพทูมายโทร1736ห้างทองบางกอกโกลทองแท้คุณภาพเยาวราชมีมากกว่า70สาขาและช่องทางออนไลน์ความมั่งคั่งที่คุณสวมใส่ด้วยความภาคภูมิใจสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ The People Show ค่ะเสาร์นี้นะคะเสาร์ที่1ตุลาคมเริ่มต้นเดือนตุลาคมอยู่กับโอยดาแล้วก็คุณเป้พานุพงศ์ค่ะเออท่านผู้ชมฮะแหมเมื่อวานข่าวที่เราต้องตามกันแน่นอนที่สุดเลยนะฮะนอกเหนือจากสถานการณ์น้ำนะพายุโนรูก็ไปละอ่ะคนไทยทั้งประเทศไม่มีใครพลาดข่าวนี้แน่นอนเออนะฮะเมื่อวานก็คือเรื่องของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่นั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยนะฮะกรณีการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะนะฮะก็สรุปแล้วก็ตามที่เราได้ติดตามข่าวกันนะครับในมุมมองของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยค่ะนะฮะคือท่านก็มองว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่6เมษายน2560หรือนับตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญปี60เนี่ยถูกบังคับใช้นะฮะค่ะแล้วก่อนหน้านั้นตั้งแต่ปี57ที่พลเอกประยุทธ์ก็ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตอนที่เข้าไปยึดอำนาจเนี่ยนะฮะค่ะศาลท่านก็มองว่าก่อนหน้านั้นไม่ได้มีผลบังคับใช้ก็เลยทำให้พลเอกประยุทธ์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียังไม่ครบ8ปีนะฮะคือถ้านับตั้งแต่ปี60จนถึงณปัจจุบันเนี่ยท่านก็อยู่ในตำแหน่ง5ปีเศษค่ะก็ยังเหลือเวลาในการดำรงตำแหน่งได้อีก2ปีนิดๆนะครับซึ่งหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยนะฮะอันนั้นก็เรื่องของอนาคตทางการเมืองแล้วล่ะแต่ว่าณปัจจุบันเลยเนี่ยนะคือเมื่อวานเนี่ยท่านก็โพสต์ Facebook นะฮะหลังจากที่ Facebook ส่วนตัวท่านเนี่ยนิ่งเงียบกิ๊บมาเลยนะมาแสนนานนะประมาณเดือนครึ่งอ่ะค่ะโพสต์ล่าสุดคือ15สิงหาคมค่ะตอนนั้นโพสต์เรื่อง EEC ค่ะแล้วพอท่านเจอเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนเนี่ยท่านก็นิ่งเงียบเลยไม่มีการเคลื่อนไหวแต่ว่าท่านก็ลงพื้นที่ในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมใช่ค่ะไปดูเรื่องของความช่วยเหลือเรื่องน้ำท่วมอะไรเงี้ยนะฮะเมื่อวานท่านก็โพสต์ท่านก็บอกขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็บอกทำให้รู้เลยว่าเวลามันมีค่าจะใช้เวลาต่อจากเนี้ยที่จะเข้าไปช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็ทำโครงการต่างที่ท่านได้ริเริ่มเอาไว้นะฮะตามรายงานข่าวเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวท่านจะไปติดตามสถานการณ์น้ำใช่ไหมฮะที่กระทรวงมหาดไทยในวันที่4ตุลาคมนะฮะแล้วก็จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยก่อนที่วันที่6ตุลาคมจะเดินทางลงพื้นที่ที่อุบลราชธานีก็ไปตรวจสถานการณ์น้ำเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับก็ยังมีเวลาอีกประมาณ 5-6 เดือนหลังจากนี้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมการเลือกตั้งนะฮะซึ่งอันนั้นก็เรื่องของอนาคตละว่าเดี๋ยวจะอยู่จนครบเทอมหรือไม่หรืออาจจะมีการยุบสภาคือเขาว่ายุบสภาไม่ใช่ไม่ดีนะฮะท่านผู้ชมฮะมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีอะแต่ในมุมของเรื่องของการบริหารจัดการตัวของสสที่จะย้ายพักย้ายสังกัดเองอะเพราะว่าเลือกตั้งใหม่สสเขาก็ต้องมองละว่าอนาคตจะอยู่กับพักไหนที่มีโอกาสชนะการเลือกตั้งจะได้เป็นรัฐบาลใช่ไหมเขาอาจจะมีการขยับขยายกันอาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนใช่ซึ่งถ้าอยู่จนครบวาระเลยเนี่ยกฎหมายระบุเอาไว้บอกสสต้องสังกัดพรรคการเมืองนั้นๆเนี่ยให้ครบ90วันซึ่งระยะเวลามันยาวไงแต่ถ้าบอกยุบสภาปั๊บก่อนถึงวันเลือกตั้งสสจะต้องสังกัดพรรคนั้นเนี่ยจาก90วันเหลือแค่30วันมันเลยเป็นที่มาว่าทำไมต้องพูดถึงเรื่องยุบสภามันเป็นแบบนี้เพราะว่าปลดล็อกสสไงฮะเผื่อที่ว่าอาจจะมีใครอยากย้ายพักไปอยู่พักนู้นพักนี้แล้วสังกัดพักแค่30วันเท่านั้นเองค่ะก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าสถานการณ์ในวันข้างหน้าจะเป็นยังไงค่ะครับเอาละฮะท่านผู้ชมครับมาอีกหนึ่งโครงการที่ต้องการสร้างยุวทูตสันติภาพผลักดันไทยให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลกนะครับกับโครงการยุวทูตสันติภาพเพื่อสนับสนุนการสร้างประเทศไทย
ให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลกนะครับซึ่งเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาครับที่โรงแรมมนเทียนริเวอร์ไซด์กรุงเทพมหานครครับกระทรวงศึกษาธิการเขาร่วมกับมูลนิธิปฏิจจสมุปบาทนะครับและภาคีเครือข่ายด้านสันติภาพเขาจัดการแข่งขันนี่รอบชิงแล้วนะฮะรอบชิงชนะเลิศกิจกรรมการนำเสนอแนวคิดเป็นภาษาอังกฤษ presentation การนำเสนอผลงานภาพยนตร์สั้นช็อตฟิล์มและการนำเสนอผลงานภาพวาด drawing ภายใต้โครงการยุวทูตสันติภาพเพื่อสนับสนุนการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลกครับผู้ชนะเลิศใน3กิจกรรมที่ว่านี้นะฮะการแข่งขันและได้รับเลือกเป็น popular vote เนี่ยจะได้เป็นยุวทูตสันติภาพของกระทรวงศึกษาธิการจะมีโอกาสไปศึกษาดูงานเข้าร่วมกิจกรรมด้านสันติภาพที่ประเทศเยอรมันเลยนะฮะแล้วก็ประเทศใกล้เคียงในแถบยุโรปพร้อมทั้งรับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลซึ่งนักเรียนผู้เข้าสู่การแข่งขันรอบชิงเนี่ยก็เรียกว่าเก่งๆกันทั้งนั้นเลยนะฮะเตรียมตัวกันมาอย่างดีเป็นนักเรียนซึ่งได้สมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการคือน้องๆก่อนที่จะมาทำเรื่องพรีเซนต์กันเนี่ยนะฮะค่ะเขาจะต้องไปเวิร์กช็อปกันก่อนจะได้เสริมสร้างพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องสันติภาพภายในบุคคลและสันติภาพของโลกในบริบทของพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาและศาสนาอิสลามนะครับพัฒนาทักษะและศักยภาพของผู้เรียนให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนะฮะผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนคือทักษะการวาดภาพทักษะการผลิตและถ่ายทำภาพยนตร์สั้นทักษะการถ่ายทอดแนวความคิดเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษพร้อมทั้งเรียนรู้ทักษะ NFT และการสร้างรายได้จากแพลตฟอร์มดิจิทัลด้วยนะครับซึ่งโครงการนี้ริเริ่มขึ้นครับโดยพระครูใบดีกาอำนาจโอภาโสประธานมูลนิธิและประธานสงฆ์วัดเพื่อพระนิพพานประเทศเยอรมันนะครับที่ท่านมีความตั้งใจจะผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในอันดับต้นนะฮะหรืออันดับหนึ่งของประเทศที่มีสันติภาพในโลกนี้ให้ได้นะครับโดยกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่ต้องได้รับการสนับสนุนให้เกิดความรู้ความเข้าใจในระดับแรกๆเลยเนี่ยท่านก็มุ่งเน้นไปที่เยาวชนนะครับโดยมุ่งหวังก่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาศักยภาพเรียนรู้ของกลุ่มเด็กและเยาวชนให้เป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์ด้านสันติภาพเกิดการพัฒนาวิถีแห่งสันติภาพแบบองค์รวมต่อไปด้วยครับเดี๋ยวฟังเสียงกันหน่อยครับค่ะเราอยากให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยมีโอกาสได้เรียนรู้กับคำว่าสันติภาพนะครับเรื่องสันติภาพนี่เป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับที่เราต้องปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยได้เรียนรู้ถึงลักษณะของความหมายแล้วก็แท้ที่สุดและสำคัญที่สุดก็คือการให้สันติภาพเนี่ยมาอยู่ในทุกช่วงของชีวิตในความหมายรวมนั้นเนี่ยมันเพื่อที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับโลกของเรานะครับเราก็อยากให้โครงการนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่จุดประกายให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้ครับซึ่งจริงๆแล้วเรียกว่าเราเป็นกิจกรรม active learning อีกทางนึงที่ให้เด็กๆเนี่ยได้ค้นหาความหมายเมื่อเขาได้ความหมายแล้วเขาก็ตีความออกมาเป็นชิ้นงานนั้นน่ะท้ายที่สุดเนี่ยทักษะเหล่านี้จะอยู่ในใจของเขาที่จะออกแบบอะไรต่างๆนะครับแล้วเขาก็จะออกไปทำกิจกรรมออกไปสร้างสิ่งสร้างสรรค์ต่างๆโดยหลักการดีๆแบบนี้ครับกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับก็จะเป็นก้าวหนึ่งนะครับอีกประวัติหนึ่งให้น้องๆเนี่ยได้โล่รางวัลรับใบประกาศหรือว่าอาจจะรางวัลสูงสุดได้เดินทางไปดูงานต่างประเทศก็เป็นโอกาสที่ดีครับที่น้องๆเนี่ยจะได้เปิดโลกกว้างอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อยากจะเชิญชวนแล้วก็ให้ติดตามกิจกรรมแบบนี้ต่อไปครับช่องทางการติดต่อสามารถติดต่อได้จากทางเพจเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาแล้วก็ทางช่องการสื่อสารออนไลน์ของทางโครงการเองเลยนะครับก็ติดต่อได้จากทางชื่อของโครงการได้เลยนะครับก็จะมีรายละเอียดกิจกรรมซึ่งต่อจากนี้เนี่ยน้องๆที่ได้รับรางวัลเองเนี่ยเขาก็จะต้องเดินทางออกไปดูงานในต่างประเทศนั้นเนี่ยก็จะมีภาพข่าวในช่องทางโซเชียลนะครับก็เซิร์ชค้นหาจากชื่อในโครงการได้เลยครับรู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้ฝ่าฟันเข้ามาจนถึงรอบสุดท้ายแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศรู้สึกตื้นตันใจมากค่ะหนูจะนำคำว่าสันติภาพไปเผยแพร่ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนรอบตัวเราจะได้รู้ว่าสันติภาพมันไม่ได้มีความหมายแค่ว่าความรักความสามัคคีแต่มันคือการที่เราเข้าใจและยอมรับความแตกต่างซึ่งกันและกันจะได้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขค่ะก็อย่างแรกหนูจะใช้ความรู้ภาษาอังกฤษของหนูแพร่ให้ทุกคนรู้เลยค่ะแล้วอยากจะแพร่ให้เด็กๆทุกคนว่าให้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่หนูได้เรียนมาเหมือนเช่นกันค่ะและเผยแพร่ให้ถึงแม้คนที่มี mindset ที่แตกต่างกันแต่หนูก็จะช่วยให้เต็มที่แล้วจะพยายามเต็มที่เป็นเยาวทูตค่ะ
สันติภาพเป็นสิ่งที่สำคัญในโลกแล้วคือผมก็มีส่วนในการที่จะทำให้สันติภาพไปได้ไกลในทั่วโลกครับแล้วก็ผมจะพยายามเต็มที่ในการทำส่วนของผมด้วยการเผยแพร่สันติภาพให้ดีที่สุดครับยินดีมากครับที่ได้ร่วมงานโครงการโยทูตสันติภาพงานนี้นะครับถ้าสมมติได้ไปแล้วก็ได้กลับมาผมก็จะนำสิ่งที่ได้ความรู้จากต่างประเทศนำมาเผยแพร่ให้กับน้องๆแล้วก็เพื่อนๆให้ได้รู้ว่าที่ผมไปได้ไปศึกษาภายนอกเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างผมจะเอาโอกาสนี้ไปเผยแพร่ให้พี่ๆน้องๆในวิทยาลัยของเราได้รู้แล้วก็เพื่อนๆของเราได้รู้เรื่องสันติภาพครับคือพอเราพูดถึงคำว่าสันติภาพสันติภาพโลกอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันไกลตัวนะเป็นอะไรภาพกว้างระดับประเทศระดับโลกใช่ไหมฮะแต่ว่าหลักใหญ่ใจความสำคัญเลยเนี่ยการที่จะก่อให้เกิดสันติภาพได้ก็เริ่มจากจุดเล็กๆ เริ่มจากคนหนึ่งคนเนี่ยแหละแล้วก็ค่อยๆขยายแนวคิดไปสู่คนรอบข้างนะเพื่อนร่วมงานก็ดีคนในครอบครัวก็ดีแล้วขยายจากครอบครัวไปสู่หมู่บ้านชุมชนสังคมประเทศชาตินี่ลักษณะแบบนี้นะก็เลยเริ่มต้นจากกลุ่มเด็กและเยาวชนก่อนมากันที่อีกหนึ่งข่าวดีๆกันบ้างนะคะเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาค่ะธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะได้ครบรอบวันสถาปนา69ปีค่ะในการเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐนะคะที่มีบทบาทสำคัญตามพันธกิจทำให้คนไทยมีบ้านและมีบทบาทในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมผ่านการปล่อยสินเชื่อนะคะให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมาแล้วกว่า4ล้านครอบครัวค่ะซึ่งขณะนี้นะคะสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้แล้วนะคะกว่า 198,080 ล้านบาทค่ะจำนวนนะคะ 154,783 บัญชีซึ่งถือเป็นความสำเร็จนะในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางถึงสูงนะคะด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่หลากหลายทั้งนี้ค่ะธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะก็ยังยืนยันค่ะว่าพร้อมที่จะตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บ้านไว้ให้นานที่สุดนะคะถึงสิ้นปี2565เพื่อแบ่งเบาภาระนะคะให้กับลูกค้าในการปรับตัวซึ่งจะทำให้กระทบต่อต้นทุนของธนาคารเพิ่มขึ้นประมาณ 1,000 ล้านบาทนอกจากนี้ค่ะธอส.ยังมีการปรับปรุงรูปแบบธุรกิจรองรับพฤติกรรมลูกค้าหลังสถานการณ์โควิด-19 ด้วยการพัฒนาการให้บริการด้านดิจิทัลเพื่อไปสู่เป้าหมายการเป็นดิจิทัลแบงค์อย่างเต็มรูปแบบภายในปี2565เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะเราปล่อยสินเชื่อไปแล้วเนี่ย 197,000 ล้านดังนั้นคาดว่าไตรมาส1ไตรมาส3เนี่ยก็จะปิดสินเชื่อที่มากกว่า 200,000 ล้านนะครับซึ่งมันก็จะสะท้อนว่าเหลืออีก1ไตรมาส3เดือนเนี่ยการที่จะไปถึง 300,000 ล้านภายใต้สถานการณ์การปล่อยสินเชื่ออย่างเงี้ยเป็นไปได้สูงมากนะครับซึ่งเราก็ได้มีการปรับแผนระดมทุนทั้งในเรื่องของการออกโปรดักต์หลายตัวที่ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ทําอินเตอร์แบงค์นะครับในการที่จะระดมฟันดิ้งเข้ามาและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีๆจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะครับท่านผู้ชมฮะนิตยสารดาราซุปตาร์ทีวีนำทีมโดยคุณจ๋าจตุจักรประธานผู้ก่อตั้งเจ้าของบรรณาธิการและคณะกรรมการนาคราชอวอร์ดนะครับก็ได้จัดกิจกรรมประกาศผลรางวัลนาคราชอวอร์ดประจำปี2565รางวัลมอบให้แก่ศิลปินดาราผู้มีผลงานยอดเยี่ยมเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนครั้งที่5นะครับซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่24กันยายนที่หอประชุมใหญ่อาคาร9ชั้น2อาคาร TOT แจ้งวัฒนานะครับประธานพิธีได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงสุพรรณีชุมพลณอยุธยาประธานกล่าวเปิดงานโดยคุณพรนารายณ์มณีรุ่งโรจน์ทวีและเป็นประธานร่วมมอบรางวัลด้วยนะครับซึ่งในงานก็มีบูธร่วมจัดกิจกรรมแสดงสินค้ามากมายเลยนะครับก็เป็นผู้ที่เข้ารับรางวัลแล้วก็นำสินค้าไปเปิดตัวแล้วก็นำไปโชว์ในงานนี้นะฮะอย่างมาร์ทเทมนี่นะฮะเซรั่มบำรุงผิวนวัตกรรมใหม่น้ำมันจากเมล็ดกัญชงซึ่งงานนี้คณะผู้บริหารบริษัทมาร์ทเทมมาร่วมออกบูธและน้องแม็กกี้อาภาภาวิไลเป็นพรีเซนเตอร์อย่างเป็นทางการด้วยนะครับต่อไปนี่ฮะบริษัทวาน่าสบู่ทองคำวาน่าโกลโซฟนะครับออกซิเจนซันบล็อกครีมคุณวัฒนาแสนอาสาบอสบริษัทวาน่าเนี่ยนะฮะนี่ก็นำผลิตภัณฑ์ไปโชว์ในงานด้วยครับยังมีบูธโหราศาสตร์นะฮะคุณพิมพาธาราอาจารย์พิมพ์นักราพยากรณ์นะครับก็มีไพ่พญานาคพร้อมตำราเรียนและผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กับทางรายการกันครับ
วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคณะกรรมการนะคะดาราอินไซต์มากที่เป็นเกียรติมากที่ให้รางวัลอวอร์ดครั้งที่5กับอาจารย์นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนึงที่ให้ได้มามอบรางวัลให้กับดาราหญิงแล้วก็ชายในงานของวันนี้นะคะแล้วก็อาจารย์ขอฝากนะคะสักลายมือของร้านเรานะคะจะสักติดแค่ 2-3 เดือนเท่านั้นเพราะว่าเป็นการกระตุ้นดวงทำให้ดวงดีขึ้นหลังจากนั้นลายมือจะจางหายไปเทคนิคของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะแนะนำวิธีแก้ไขปรับดวงนะคะให้ดวงของลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆค่าครูที่อาจารย์ได้มาเนี่ยเริ่มต้นที่999บาทอาจารย์แบ่งไปทำทานทำบุญลงทานแจกข้าวสารน้ำท่วมช่วยเหลือผู้ยากไร้เพื่อเป็นการหนุนดวงให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านของอาจารย์ค่ะแล้วก็อาจารย์ขอฝากช่องทางการติดต่อนะคะเพจสักลายมือเศรษฐีจันทบุรีหัตถเศรษฐีนะคะ0839792994ค่ะวันนี้ดีใจมากค่ะได้เป็นเกียรติมารับรางวัลนะคะที่งานอาจารย์เปิ้ลเปิดสอนไพ่ยันมุนีนคราชค่ะที่โคราชนะคะตอนนี้ก็มีสักลายมือมีสอนแล้วก็มีดูดวงค่ะการทำนายไพ่ของเรานะคะจะเป็นศาสตร์ขึ้นมาใหม่ค่ะจะครอบคลุมแล้วก็เข้าใจง่ายค่ะทุกวัยสามารถเรียนได้แล้วก็เข้าใจได้ประกอบอาชีพได้ค่ะลูกศิษย์ลูกหาให้การตอบรับดีค่ะตอนนี้คนเรียนมีจำนวนเยอะต้องจองก่อนค่ะลูกศิษย์ที่มาเรียนนะคะสามารถเอาไปประกอบชีวิตได้ทุกคนที่เรียนไปจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนค่ะอาจารย์เน้นความเข้าใจค่ะถ้าไม่เป็นก็สามารถเรียนได้ตลอดค่ะช่องทางการติดต่อนะคะติดต่อไปที่เพจยานค่ะหรือ ID Line นะคะ Apple โหรา2ค่ะแล้วก็เบอร์โทร0970964482ค่ะสามารถโทรจองล็อกคิวการสอนได้ค่ะวันนี้ก็ดีใจค่ะที่ได้รับรางวัลเนาะเกียรติที่ได้รับรางวัลศาสตร์ที่ดูก็ไพ่24ค่ะแล้วก็สักลายมือสักอักขระบนแผ่นหลังหลักตรงนั้นหน้าทองค่ะลูกดวงจะดูไพ่24แล้วก็จะให้แนะนำถ้าสมมติเปิดเคาะมีอะไรเงี้ยค่ะก็จะแนะนำให้ไปทำบุญแก้เคล็ดลูกศิษย์ที่มาสักนะคะแล้วก็มาดูค่ะก็ปังนะคะเกือบทุกท่านเลยค่ะอยากให้ลองดูนะคะเปิดใจดูค่ะว่าการสักลายมือหรือการที่เราดูไพ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นรู้ก่อนล่วงหน้าเพื่อแก้ไขแล้วศาสตร์ที่หยองสักเนี่ยสักลายมือหยองจะเน้นเรื่องอุดรอยรั่วค่ะอุดรอยรั่วบางลูกดวงบางท่านเข้ามาเงินเข้าเป็นล้านแต่ก็ออกเป็นล้านก็ทางศาสตร์ที่นั่นน่ะคืออุดรอยรั่วของเส้นลายมือค่ะไปดูที่เฟซคุณหยองพารวยได้ค่ะติดต่อได้ที่คุณหยองพารวยเฟซบุ๊กแล้วก็เบอร์โทร0619894287แอดไลน์ก็คุณธิดา56ค่ะก็วันนี้รู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่ได้มารับรางวัลนาคราชอะวอร์ดนะคะอาจารย์นะคะสักมีสักลายมือเศรษฐีนะคะสักอักขระยันแล้วก็จะมีลงหน้าทองสาริกาลิ้นทองดูดวงไพ่ยิปซีนะคะดูดวงลายมือแล้วก็ดูดวงวันเดือนปีเกิดหรือดูดวงสัตว์ตะเลขนั่นเองค่ะขออาจารย์นะคะจุดเด่นก็จะมีในเรื่องของอักขระยันนะคะอักขระยันของอาจารย์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอักขระยันที่ออกแบบเองเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบ้านทรัพย์ร่ำรวย999ค่ะการสักลายมือของอาจารย์เนี่ยก็จะมีการวิเคราะห์ลายมือให้ก่อนนะคะที่จะทำการก่อนการสักเพื่อจะได้ดูจุดดีจุดเสียนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยให้เสริมให้เหมาะกับดวงของพื้นฐานของแต่ละคนช่องทางการติดต่อของอาจารย์นะคะเพจสักลายมือเศรษฐีสักอัครยันเศรษฐีอาจารย์เนมค่ะติดต่อได้ทางช่องทาง LINE นะคะ @name999นะคะแล้วก็เบอร์โทร0945636342หรือเบอร์โทร0834464499ค่ะขอบคุณท่านผู้มีเกียรติที่ร่วมรับรางวัลนะฮะแล้วก็ให้เกียรติสัมภาษณ์กับทางรายการ The People Show ด้วยครับค่ะและปิดท้ายช่วงนี้นะคะทางรายการ The People Show ค่ะจะพาท่านผู้ชมค่ะไปกราบขอพรขอโชคขอลาภท้าวเวสสุวรรณโณความสูง5เมตรและพญาปุริศาสตร์ที่วัดน่วมกาโนนจังหวัดสมุทรสาครนะคะนอกจากนั้นค่ะจะพาไปกราบขอพรหลวงพ่อหายพระปางเปิดโล่งนะคะซึ่งท่านเนี่ยมีอายุเก่าแก่ถึงกว่า200ปีค่ะและทางวัดน่วมกาโนนนะคะก็มีข่าวงานบุญมาประชาสัมพันธ์ค่ะทางวัดค่ะขอเชิญชวนนะคะร่วมงานกฐินสามัคคีในวันอาทิตย์ที่16ตุลาคม2565ตั้งแต่เวลาเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดได้นะคะที่วัดน่วมกาโนนจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
วันนี้ทางรายการจะพาคุณผู้ชมไปกราบไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณโณความสูง5เมตรและพระยาปุริศาสตร์ที่วัดน่วมการนนท์จังหวัดสมุทรสาครค่ะตามตำนานท้าวเวสสุวรรณโณท่านเป็นพราหมณ์ผู้ร่ำรวยจากการค้าขายและท่านยังเป็นผู้ที่ใจบุญคอยบริจาคทานโดยเหตุผลนี้เองท้าวเวสสุวรรณโณท่านจึงกลายเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่คอยดลบันดาลให้ผู้ที่มากราบไหว้บูชาท่านมีโชคลาภนั่นเองค่ะว่ากันว่าท้าวเวสสุวรรณโณนั้นคือพญายักษ์ที่เป็นหัวหน้าของท้าวจตุโลกบาลมีความเชื่อกันว่าผู้ใดที่บูชาท้าวเวสสุวรรณโณจะบังเกิดแต่โชคลาภร่ำรวยเงินทองมีกินมีใช้ไม่ขาดแก้ปีชงเสริมดวงชะตาป้องกันพูดผีวิญญาณต่างๆไม่ให้มาทำอันตรายใดๆกับตนเองและคนในครอบครัวซึ่งในขณะนี้ทางวัดน่วมการนนท์ก็ได้เปิดให้คุณผู้ชมได้มาไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณโณและพระยาปุริศาสตร์กันแล้วนะคะคุณผู้ชมยังได้มากราบขอพรหลวงพ่อหายพระปางเปิดโลกซึ่งท่านมีอายุเก่าแก่กว่า200ปีแม่อยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับแกเป็นโรคอัมพฤกษ์อยู่ข้างซ้ายอ่อนแรงครับแล้วแกดูในรายการทีวีแล้วก็โทรมาหาผมว่าลูกแม่ดูรายการนี้เขาบอกหลวงพ่อหายศักดิ์สิทธิ์ใครมาหามากราบไหว้บูชาใครเจ็บจะหายผมก็เลยลองมาดูครับขอพรจากหลวงพ่อหายนะครับแล้วก็เอาน้ำมนต์ส่งไปให้แม่ได้ดื่มแล้วก็ทาในฝั่งที่อ่อนแรงแล้วก็โทรไปถามแกว่าเป็นไงบ้างแกบอกว่าก็ดีขึ้นเรื่อยๆอยากให้ลองมาดูครับอย่างน้อยเราก็เป็นชาวพุทธนะครับก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะครับอยากให้ท่านผู้ชมก็ลองมากราบไหว้บูชาอาจจะประสบความสำเร็จก็ได้ครับผมวัดน่วมการนนท์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์วัดในวันอาทิตย์ที่16ตุลาคม2565ตั้งแต่เวลา 12:30 น.เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์0989949491 0849823519ค่ะค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะจะร่วมทอดกฐินสามัคคีที่วัดน่วมการนนท์นะคะตั้งแต่เที่ยงครึ่งเป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดได้ที่วัดน่วมการนนท์ค่ะเดี๋ยวเบรกกันแป๊บเดียวนะฮะช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างหน้าผมนี้ก็เป็นช่วงที่อยากจะมาบอกต่อนะฮะเพราะว่าผลิตภัณฑ์แนวเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะว่าหลักๆคือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นผสมกับคอลลาเจนจากเกาหลีมันไปด้วยกันได้ยังไงแล้วกินเพื่ออะไรแล้วมันดียังไงฟังกันเบรกหน้าครับเดี๋ยวกลับมาค่ะเนี่ยรู้สึกเย็นนาน60นาทีจริงๆโบท้าให้คุณลองยาสีฟันดอกโบคู่สูตรเอเวอร์เฟรชเย็น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 สดชื่นยาวนาน60นาทีด้วยเทคโนโลยี Fresh Collagen และสารสกัดสมุนไพรรู้สึกเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทียาสีฟันดอกโบคู่สูตร Ever Fresh รังนกดอกโบคู่นี่คือรังนกไทยยอดนิยมอันดับ1ในประเทศจีนคุณอยากรู้ไหมคะว่าเพราะอะไรอร่อยกลมๆเนื้อเยอะเอาชื่อนี่แหละค่ะทำไมรังนกดอกบัวคู่จึงเป็นรังนกไทยที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งในประเทศจีนน้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกันนี่คุณสองรูปใครอ่ะผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันภัยน้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้นหนึ่งทิปอัพทูมาจากทิพยประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร173เทคโนโลยีเฟรชคอลแลจและสารสกัดสมุนไพรเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทียาสีฟันดอกโบคู่สูตรเอเวอร์เฟรชกันชั้น1ทิปอัพทูมายจากทิพยประกันภัยทิปอัพทูมายโทร1736ห้างทองบางกอกโกลว์ทองแท้คุณภาพเยาวราชมีมากกว่า70สาขาและช่องทางออนไลน์ความมั่งคั่งที่คุณสวมใส่ด้วยความภาคภูมิใจกลับมาเดอะพีเพิลโชว์ในช่วงนี้ครับท่านผู้ชมครับผมมีแขกรับเชิญสาวสวยจริงๆนะฮะแล้วเธอเนี่ยงานเยอะเปิดไปช่องไหนแนวไหนอู้เธอรับงานหมดเลยขยันมากนะฮะวิ่งงานเก่งจริงๆแต่ว่าเจอกี่ครั้งนี่ไม่เปลี่ยนเลยนะผ่านไปหลายปีเนาะเราเจอกันหลายปีแล้วเนาะแต่ว่าก็ยังดูเหมือนแบบเฮ้ยน้องเพิ่งเข้าวงการมาหรือเปล่าเนี่ยวันนี้คุยกับพี่มิ้นสรทานนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่เปลี่ยนจริงๆนะคุณเป้ไม่ว่าจะผ่านไปแค่ไหนก็ยังสวยเด้งเหมือนเดิมเคล็ดลับคืออะไรคะเคล็ดลับก็คือ
พยายามที่จะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราต้องใช้ร่างกายในการทำมาหากินทำงานเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผมที่ยังต้องดูดีผิวหน้าที่ยังต้องดูดีแม้กระทั่งผิวตัวหรือว่าหุ่นต่างๆแต่เราเคยดูแลตัวเองนะผมดูแลอย่างดีผิวดูแลอย่างดีผิวตัวอุ้ยขัดเข้าสปายอย่างดีลืมดูแลภายในก็ยังจะคุณผู้ชมเคยเป็นแบบมิ้นไหมอ่ะต้องลองสังเกตตัวเองนะว่าเรามีพฤติกรรมแบบนี้ไหมคือใช้ร่างกายเปลืองมากๆด้วยความที่ว่าเราอ่ะทำงานฟรีแลนซ์งานฟรีแลนซ์คือได้1งานคือ1เงินได้2งานคือ2เงินคือเอางี้ดีกว่าไปงานไหนเราก็จะเจอคุณมิ้นเนี่ยตลอดใช่วันนึงเนี่ยวิ่งกี่งานคะถ้าในปีนี้นะคะงานไม่ค่อยเยอะมากเยอะสุดก็คือ8เทปต่อวันโอ้โหปีนี้นะในรอบปีนี้ค่ะคือต้องบอกว่ามันไม่ได้วิ่งหลายที่ค่ะบางทีที่เดียวละ6เทปอะไรเงี้ยส่วนอีก2เทปก็คือวิ่งอยู่อะไรเงี้ยค่ะ อันนี้คือเยอะสุดในปีนี้นะคะแต่ปีก่อนหน้านี้เยอะประมาณ10กว่าเทปต่อวันก็มีนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเป็นคนที่งกงานอย่างที่บอกว่างานฟรีแลนซ์เนี่ยเวลาเราวิ่งงานเยอะเราถึงจะได้เงินเยอะเพราะฉะนั้นเรายอมตื่นเช้าแล้วนอนดึกพอเวลาเราตื่นเช้าแล้วนอนดึกอ่ะผลที่ได้กับตัวเองคือพักผ่อนน้อยพอพักผ่อนน้อยปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองคุณผู้ชมทุกครั้งที่เรานอนดึกปุ๊บเราต้องตื่นเช้าพอเราตื่นมาปุ๊บสมองเราเนี่ยมันจะรันการทำงานตลอดเวลาไม่ว่าจะสคริปต์อะไรขับรถไปทางไหนจอดรถได้ไหมไปทำงานทันไหมเสื้อผ้าหน้าผมแต่งตัวยังไงอะไรเงี้ยพอเสร็จงานนี้ก็ต้องอีกงานนึงวนลูปเดิมเฮ้ยเราจะไปทันไหมเสื้อผ้าหน้าผมแต่งอะไรสคริปต์มาหรือยังหรืออะไรมันจะคิดอยู่อย่างเงี้ยตลอดทั้งวันทำให้เวลากลางคืนเราจะนอนไม่หลับสิ่งที่ได้กับสุขภาพตัวเองคือสุขภาพมันเริ่มแย่แล้วค่ะเริ่มนอนไม่หลับเริ่มตอนกลางวันเนี่ยเริ่มไม่ค่อยมีแรงและที่สำคัญเลยคือเวลาทำงานเนี่ยมิ้นจะใส่รองเท้าส้นสูงคือสูงมากประมาณ3นิ้วถึง5นิ้วแล้วยืนโฟนหรือว่าทำงานเนี่ยประมาณ 2-3 ชั่วโมงต่อ1งานค่ะมันทำให้เราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหลังๆอ่ะเราเริ่มใส่รองเท้าส้นสูงได้ไม่ทนละแล้วก่อนนอนเนี่ยวันไหนที่ยังพอมีเวลามิ้นก็จะสวดมนต์อีกประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงก่อนนอนนะคะมันจึงทำให้เรามาเช็คตัวเองได้ว่าเรานั่งพับเพียบได้แบบไม่ทนอ่ะมันปวดง่ายแล้วเวลาลุกนั่งมันจะเริ่มปวดข้อปวดเข่าแล้วปวดหลังตามมาสุขภาพมันเริ่มแย่คุณผู้ชมสังเกตตัวเองนะว่าเริ่มมีแบบนี้หรือยังเราก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ได้ในเมื่องานเรายังเหมือนเดิมเรายังต้องใช้รูปร่างหน้าตาและส่วนต่างๆให้แข็งแรงทำงานเหมือนเดิมต้องมาดูแลตัวเองนิดนึงละก็เซิร์ชหาข้อมูลแล้วก็ถามผู้ที่รู้ไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญต่างๆหรือว่าพิธีกรดารานักแสดงที่เราเจอพี่ดูแลตัวเองยังไง คุณหมอคะดูแลตัวเองยังไงเขาก็บอกว่าเอาพื้นฐานก่อนเลยนะคะทานอาหารให้ครบ5หมู่หมั่นออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอเราก็ทำแล้วแต่รู้สึกว่ามันไม่พอมันช้าแล้วมันไม่ทันใจเราเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะมันต้องหาตัวช่วยนะคุณผู้ชมซึ่งตัวช่วยในปัจจุบันนี้มิ้นบอกได้เลยว่าคุณสามารถเลือกได้แบบหลากหลายแต่ที่มิ้นเลือกน่ะมิ้นเลือกตัวนี้คุณผู้ชมอยู่ตรงนี้แล้วนะคะ VU Rico ตัวนี้ค่ะทำไมถึงเลือกตัวนี้เพราะว่าหนึ่งเลยอ่ะพรีเซนเตอร์ของเขาคือคุณเมย์เฟื่องอารมณ์คือคุณเมย์เฟื่องอารมณ์เนี่ยเราเป็น FC แฟนคลับมาตั้งแต่เด็กๆแล้วบ้านมิ้นอยู่ต่างจังหวัดนะอุ้ยเราเห็นคุณเมย์อยู่ในทีวีนานเธอสวยมากไปเจอตัวจริงอ้าวไม่ได้เปลี่ยนเลยตัวจริงกับในทีวีคือเหมือนกันเลยอ่ะใช่คุณเมย์นี่ผ่องมากผอมแล้วสวยเหมือนเดิมทุกอย่างจริงๆและที่สำคัญที่เราเลือกคุณเมย์1เราชอบส่วนตัว2เลยคือคุณเมย์เนี่ยเป็นคนที่วัยใกล้ๆกับเราคือ40อัพแล้วแล้วคุณเมย์เป็นคนที่ใช้ร่างกายเปลืองกว่าเราอีกเพราะงานเขาเยอะมากเรามีความรู้สึกว่าทำไมเขายังสวยอยู่นะคะทำไมเขายังแข็งแรงอยู่คุณผู้ชมดูสิผมของคุณเมย์ยังดำยังดกยังแข็งแรงแล้วผิวผ่องมากขาวมากใสมากคือตัวแรกที่มินเลือก V Rico เลยก็คือพรีเซนเตอร์2คุณผู้ชมลองอ่านรีวิวนะคะผู้ใช้จริงทั่วประเทศคือเยอะมากอันที่3ที่มินเลือกเลยก็คือยอดขายของเขากว่า3ล้านกระปุกกว่า3ล้านกระปุกแล้วมีตัวแทนเยอะมากๆเป็นพันๆรายในประเทศไทยนี่คือสิ่งที่เฮ้ยถ้าไม่ดีจริงอ่ะคนไม่กินเยอะเป็นล้านๆกระปุกแบบนี้เนาะเราก็เลยตัดสินใจสั่งซื้อเอามาลองก่อนแล้ววิธีการรับประทานก็ไม่ได้ยากตื่นเช้ามา3เม็ดเลยแล้วจะบอกว่าวิลิโคมันดีอย่างหนึ่งคือเข้ามาในรูปแบบของซอฟต์เจลใสๆแบบนี้ใสๆแบบนี้มันดียังไง1เลยนะคะเวลาเขาแตะลิ้นแล้วปุ๊บน้ำตามปุ๊บเขาดูดซึมทันที มันจะไม่เหมือนกับทั่วไปที่จะต้องรอให้น้ำกรดน้ำย่อยมันสลายก่อนกว่ามันจะสลายอีก15นาทีกว่ามันจะเอาไปใช้งานน่ะอีกนานไม่ต้องด้วยความที่ว่าเป็นซอฟต์เจลแตะลิ้นปุ๊บน้ำตามเขากระจายแล้วก็ไปยังส่วนต่างๆของร่างกายทันทีทีนี้
เลือกตรงจุดนี้ข้อที่1แล้วมันดียังไงแล้วมันให้สุขภาพมิ้นยังไงใช่ไหมคะสิ่งที่ให้เลยคุณผู้ชมลองดูโรงงานของเขาได้รับมาตรฐานสะอาดปลอดภัยนะคะมีเลขที่จดแจ้งและที่สำคัญผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนสารสกัดที่เอามาใช้เลิศมากเพราะหลายคนเอาไปใช้แล้วเห็นผลทั่วประเทศตอนนี้กระจายไปต่างประเทศแล้วนะไปถึงเกาหลีแล้วนะผลิตภัณฑ์ตัวนี้มียูริโคจริงๆมันคืออะไรฮะมันคือน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าว 100% แต่เอามาสกัดแบบเย็นแล้วอยู่ในซอฟเจลผสมกับคอลลาเจนนำเข้ามาจากเกาหลีแท้ๆ 100% และมีวิตามินรวมอยู่ในนี้ช่วยในเรื่องอะไรบ้าง 1. อย่างที่เรารู้ว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอ่ะคุณผู้ชมมันจะช่วยในเรื่องของการบำรุงผมตั้งแต่เส้นผมรากผมผิวหน้าผิวตัวผิวพรรณนะคะบำรุงไปถึงกระดูกข้อต่อและช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายในร่างกายถ้าคุณทาน3เม็ดตอนเช้าจะทำให้เราอิ่มท้องอยู่ท้องไปจนถึงประมาณสมมุติเราทานตอนนี้มันจะอิ่มไปถึง10โมงหรือบางคนอิ่มไปถึงเที่ยงเลยค่ะนะคะแล้วมันจะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายได้เป็นอย่างดีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นตัวนี้นะคะเป็นเทคโนโลยีชื่อว่า MCT Oil นั่นก็คือเป็นกรดไขมันอิ่มตัวสายกลางอธิบายง่ายๆคือเป็นไขมันดีเวลาเราทานไขมันดีเข้าไปปุ๊บอ่ะไอไขมันเลวที่อยู่ในร่างกายมันจะถูกไล่ออกไปไขมันเลวมันอยู่ตรงไหนบ้างคะเซลลูไลท์ค่ะพุงที่มันยื่นออกมาต้นแขนต้นขาหรือใครที่น้ำหนักตัวขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าอาจจะทานของปิ้งย่างทานของมันเยอะมากๆไขมันสะสมในร่างกายเราต้องใช้ไขมันดีจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นไปไล่มันออกไปค่ะเขาจะไล่ออกแบบในรูปแบบของการขับถ่ายออกไปเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่มินได้กับตัวเองจากการที่ทานวียูริโคอย่างต่อเนื่องประมาณเดือนถึง2เดือนนะสิ่งที่มินได้กับตัวเองคือหน้าท้องมินเริ่มยุบเอวมันเริ่มมานะคะแล้วก็สะโพกเริ่มมีรูปร่างขึ้นมาเซลลูไลท์อ่ะมันจะเริ่มฟิบตัวลงถ้าคุณทานแล้วคุณสังเกตตัวเองด้วยนะคนที่เป็นเซลลูไลท์เยอะนะจะสังเกตว่าเซลลูไลท์อ่ะมันจะไม่ค่อยเป็นลูกคลื่นละที่แขนที่พุงที่ต้นขาแต่คุณไม่ต้องคุมอาหารออกกำลังกายคู่ด้วยไหมอันนี้ต้องนะอันนี้ต้องอย่างที่เราเซิร์ชข้อมูลตอนแรกค่ะคุณผู้ชมทานอาหารในครบ5หมู่มันออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอและที่สำคัญอย่างนึงนะคะถ้าคุณจะมีตัวช่วยคุณต้องสังเกตตั้งแต่คุณก่อนกินระหว่างที่คุณกินเข้าไปและกินเข้าไปประมาณ1กระปุก2กระปุกคุณได้แบบมิ้นไหมอย่างมิ้นได้ผมผิวเล็บแข็งแรงผิวพรรณเริ่มผ่องขึ้นแต่ว่าเซลลูไลท์เริ่มสลายไปอันนี้คือสิ่งที่มิ้นได้เองเดี๋ยวคุณสมบัติคอลลาเจนเดี๋ยวมิ้นมาเสริมให้แต่ตอนนี้หลายคนสนใจคุณสามารถรับโปรโมชั่นพิเศษที่มิ้นจัดให้ก่อนโปรนี้มิ้นบอกเลยนะไม่มีที่ไหนตัวแทนก็ไม่ได้ราคานี้บอกเลยว่าราคานี้ดีมากๆ1กระปุกอ่ะจริงๆอ่ะเราให้เยอะนะกี่เม็ดฮะ40ซอฟเจลเราต้องกินมาละกี่เม็ดถ้าจะเอาสูตรมิ้นนะกินอิ่มท้องตอนเช้าอ่ะตื่นเช้ามาทานเลย3เม็ดแต่ถ้าคุณอยากจะนอนหลับสบายตอนกลางคืนมิ้นแนะนำแบ่งเป็นเช้า2เม็ดเย็นก่อนนอนอีก2เม็ดคุณจะเอาสูตรไหนก็ได้ถ้านอนไม่หลับให้กินก่อนนอน2เม็ดนะตัวนี้คุณผู้ชม1กระปุก350บาทไปหาซื้อที่ไหนเขาขายแยก1กระปุก350บาทวันนี้มิ้นให้เป็นเซ็ตเห็นผลเฉพาะรายการนี้รายการเดียวเอาไปเลย3กระปุกและแถมให้อีก3กระปุกเป็น6กระปุกในราคาจาก 1,740 บาทไม่ต้องจ่ายโทรด่วนให้ทันก่อนที่รายการจะจบมินให้ไป6กระปุกราคาแค่999บาทเท่านั้นนี่นี่กินได้2เดือน3เดือนเลยมั้งสองสามเดือนเลยค่ะ2สามเดือนเลยเพราะว่ามินบอกแล้วว่าเซตนี้คือเซตเห็นผลคุณผู้ชม6กระปุก990บาทกดและโทรได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอแล้วนะ06460354500646035450หรือแอดไลน์มาก็ได้พิมพ์ตัวแอดก่อนนะคะ VURICO 88นะคะ WEYURIECO 88หรืออีกหนึ่งช่องทางสแกน QR Code หน้าจอถ้าคุณจะเอาโปรนี้6กระปุก999บาทให้คุณทักไลน์เข้ามานะถ้าใครถนัดแอดไลน์ใช่ไหมแล้วส่งสติ๊กเกอร์มาบอกเรานิดนึงคุณได้สิทธิ์นั้นแล้วถ้าคุณจะใช้ช่องทางไลน์หรือสแกน QR Code ให้ทักเรามาด้วย คุณจะได้สิทธิ์นั้นทันทีก็คือ6กระปุกแค่999บาทคำนวณดูนะกระปุกละ100นิดเอง
ถูกมากทีนี้จะบอกเลยนะว่า V Ulico อย่างที่มิ้นรับประทานไปแล้วมิ้นก็ทานเซตนี้แหละเซตเดียวกับที่คุณผู้ชมได้ไปสิ่งที่ได้เลยนะคุณผู้ชมสังเกตนะผมอะจากที่มันเคยล่วงๆอะจากที่เส้นมันเคยอ้วนๆอุบๆอะจากที่มันฟีบลงเพราะเราอายุเยอะปีนี้มิ้น40กว่าแล้วเนาะให้สังเกตนะคุณทานเส้นเนี้ยเส้นผมอ่ะมันจะแข็งแรงขึ้นงอกช้าลงแล้วเส้นผมอ่ะมันจะเงาขึ้นผิวหน้ามันจะกระจ่างสว่างใสขึ้นคนที่มีริ้วรอยให้สังเกตว่าผิวมันจะนุ่มขึ้นผิวจะฟูขึ้นหน้าเป็น V shape ขึ้นรูปร่างจะดีขึ้นเซลลูไลท์พวกหน้าท้องต้นแขนต้นขาพวกนี้มันจะฟิบลงมันจะดีอันนี้คือมินได้กับตัวเองทีนี้คอลลาเจนน่ะคุณผู้ชมคอลลาเจนเราไม่ใช่คอลลาเจนไก่กาละเล่นะคอลลาเจนของเรานำเข้ามาจากเกาหลี 100% อยู่ใน V Ulico ตัวนี้แล้วสิ่งที่คุณจะได้จากคอลลาเจนแท้ๆจากเกาหลีคุณจะได้อะไรบ้างบำรุงผมอีกบำรุงผิวอีกบำรุงเล็บอีกมิ้นเป็นคนที่ทำเล็บตลอดทั้งปีจริงๆเข้าร้านเล็บตลอดเล็บไม่เคยฉีกเล็บไม่เคยเปราะเล็บไม่เคยหักไม่เคยเว้นแม้แต่วันเดียวที่จะไม่ทาเล็บตัวเองแต่เล็บแข็งแรงมากเพราะเราได้คอลลาเจนชั้นดีนะคะจาก V Ulico และคอลลาเจนดีๆจากเกาหลีเขาช่วยอะไรคะบำรุงข้อบำรุงเข่าลุกนั่งเดินนอนคุณจะมีความสุขมากขึ้นและจะไม่ต้องทรมานเดี๋ยวนี้บอกเลยต่อให้มิ้นไปนั่งปฏิบัติธรรมสวดมนต์1ชั่วโมง2ชั่วโมงไม่มีอาการปวดหลังปวดเอวปวดขาแล้วอันนี้คือได้กับตัวเองนะเพราะฉะนั้นแล้วบอกเลยว่าตัวนี้เรารวบรวมวิตามินลงไปอีกถึงแนะนำว่าถ้าคุณอยากอิ่มท้องอยู่ท้องตอนเช้า3เม็ดเลยตื่นมาทานเลยอิ่มท้องแน่นอนนะคะไปจนถึง10โมงเที่ยงเลยมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยดูแลในเรื่องของทานอาหารได้น้อยลงด้วยขับถ่ายก็ดีส่วนถ้าใครที่อยากจะนอนหลับฝันดีเช้า2เม็ดก่อนนอน2เม็ดอันนี้คือนอนหลับลึกไปเลยโปรโมชั่นพิเศษบอกนะรายการนี้รายการเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมมินให้ไปเลย3กระปุกแถมอีก3กระปุกจ่ายเพียง999บาทย้ำคุณผู้ชมนะจะหมดแล้วนะของคือหมดแล้วหมดเลยค่ะ6กระปุกนะคะแค่999บาทนะคะโปรหน้าจอกดได้เลยหมายเลขโทรศัพท์0646035450 0646035450หรือแอดไลน์ก็ได้ @vurico88 หรือสแกน QR code หน้าจอก็ได้ถ้าลายเด้งนะคะให้คุณทักสติ๊กเกอร์มาคุณได้โปรนี้เลย6กระปุก999บาทขอให้คุณเป็นผู้โชคดีแล้วสุขภาพดีไปด้วยกันค่ะโอ้ราคาคุ้มค่ามากคุ้มแม่พี่เป้นะคุ้มแม่พี่โหคุ้มมากติดต่อสอบถามได้เลยตามที่ขึ้นในที่หน้าจอนะครับวันนี้ขอบคุณคุณมิ้นสอนทันนะครับขอบคุณครับท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาค่ะบ้านนั่นเหรออยู่คนเดียวมานานละอาศัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาน่ากินมากลูกสุขภาพก็ตามอายุหาหมอทีก็หนักหน่อยร้อนๆหนาวๆเพราะดีนะที่มีเงินเก็บบ้างแล้วก็ได้รุนโชคนิดๆหน่อยๆวันนี้ถูกหนาอยู่นะส่วนบ้านเช่าก็พอมีที่ซุกหัวนอนกับเขาเท่านี้แหละค่ะฝากเงินและซื้อสลากออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสถูกรางวัลแต่ยังช่วยให้คนไทยมีบ้านเนี่ยรู้สึกเย็นนาน60นาทีจริงๆโบท้าให้คุณลองยาสีฟันดอกโบคู่สูตรเอเวอร์เฟรชเย็น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 สดชื่นยาวนาน60นาทีด้วยเทคโนโลยีเฟรชคอลแลตและสารสกัดสมุนไพรรู้สึกเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทียาสีฟันดอกโบคู่สูตรเอเวอร์เฟรชเทคโนโลยีเฟรชคอลแลตและสารสกัดสมุนไพรเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทียาสีฟันดอกโบคู่สูตรเอเวอร์เฟรชกันชั้น1ทิปอัพทูมายจากทิปพยาประกันภัยทิปอัพทูมายโทร1736ห้างทองบางกอกโกลว์ทองแท้คุณภาพเยาวราชมีมากกว่า70สาขาและช่องทางออนไลน์ความมั่งคั่งที่คุณสวมใส่ด้วยความภาคภูมิใจท่านผู้ชมครับรายการ The People Show ของเราเนี่ยเราเชิญแขกมาพูดคุยแบ่งปันแนวคิดแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์จากหลายเพศหลายวัยเลยนะฮะซึ่งแต่ละท่านก็จะมีเรื่องราวในการดำเนินชีวิตดำเนินธุรกิจต่างกันแต่ว่ามีท่านหนึ่งที่ผมฟังแล้วผมรู้สึกชอบนะผมประทับใจอ่ะพี่เปรี้ยวฮะพี่เปรี้ยวท่านนี้เนี่ยคือจริงเธอเป็นข้าราชการนะเธอเป็นรองปลัดอบต.
ธอก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือชาวบ้านชุมชนอะไรต่างๆแต่เธอก็บอกว่าโอเคส่วนตัวของเธอเนี่ยการรับราชการบางทีมันการใช้จ่ายอะไรมันอาจจะไม่ได้คล่องมือมากนักนะครับเธอก็เลยคิดว่าต้องหาธุรกิจอะไรมาทำเธอลองมาหลายอย่างนะแต่สุดท้ายเธอมาบอกว่าได้มาลองทำธุรกิจออนไลน์แล้วเธอบอกว่ามันใช่อ่ะแล้วมันตอบโจทย์อะไรต่างๆที่เธอลองนู่นลองนี่มาเยอะแยะเลยแล้วทุกวันนี้แบ่งล่างนะทำธุรกิจออนไลน์แล้วก็ยังลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในฐานะรองปลัดอบต.ด้วยเราก็เลยนำเทปนั้นน่ะมาให้ทุกท่านได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งครับเชิญชมครับThe People Show ในช่วงสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์นะฮะวันนี้แขกรับเชิญของผมเป็นอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจมากๆคือจริงๆเนี่ยปัจจุบันนะค่ะเธอรับราชการตำแหน่งนี่เรียกว่าสูงเลยล่ะตำแหน่งอะไรคะคุณเป้รองปลัดอบต.แล้วก็รับราชการมาเกือบ30ปีแต่ด้วยความที่อะไรหลายๆอย่างนะฮะรับราชการมาก็เกือบ30ปีละนะฮะก็อย่างที่เราทราบกันดีด้วยความเคารพนะฮะคือราชการเนี่ยมั่นคงนะฮะระยะยาวอ่ะดีแต่เรื่องของค่าตอบแทนรายเดือนเนี่ยอาจจะต้องจำกัดจำเขียดกันสักนิดนึงนะฮะแล้วก็ภาระของเธอก็หลายอย่างคุณพ่อคุณแม่ก็วัย 80-90 ปีแล้วก็ป่วยด้วยเธอก็ประจำตัวด้วยใช่เธอก็อยากจะมีเวลาไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ไหนจะต้องเลี้ยงลูกอีกนะฮะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลที่เล่ามาเนี่ยทำให้เธอเนี่ยต้องมองหาเรียกว่าอาชีพเสริมและสุดท้ายเนี่ยเธอมาเจออาชีพเสริมที่เราจะคุยกันวันนี้คือออนไลน์ค่ะคุยกับเธอเต็มๆเลยนะฮะพี่เปรี้ยวคุณประภาสิตาพินพานิภักครับยินดีต้อนรับครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรียนเชิญฮะท่านรองปลัดฮะนี่นะฮะสวัสดีค่ะขออนุญาตนะฮะพี่เปรี้ยวพี่เปรี้ยวรับราชการมาเกือบ30ปีใช่ค่ะ27ปีแล้วค่ะ27ปีผมถามได้ไหมรองปลัดอบต.อยู่ที่ไหนยังไงฮะตอนนี้นะคะที่เปรี้ยวอยู่สังกัดอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ดอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะอ๋ออยู่ตะการพืชผลที่อุบลนะฮะเอาอย่างนี้ท่านผู้ชมถ้าท่านอยากจะพูดคุยกับพี่เปรี้ยวผมให้ช่องทางติดต่อไว้ก่อนได้เลยไหมได้เลยค่ะเวลาผมอย่างให้เบอร์ให้แอดไลน์อย่างเงี้ยโทรไปหรือไลน์ไปอย่างเงี้ยพี่เปรี้ยวตอบเองไหมตอบเองค่ะอ๋อตอบเองเลยนะเอาไลน์นะฮะไลน์แอดจะสแกนก็ได้เปิดกล้องถ่ายรูปในมือถือสแกนหรือแอด PW98 แล้วท่านส่งสติ๊กเกอร์มาหน่อยพี่เปรี้ยวก็จะได้เห็นว่าโอเคมีท่านผู้ชมทักมาหรือหมายเลขโทรศัพท์นะฮะ0941143161เอาละทีนี้ถามก่อนเลยเรียนจบด้านไหนมาทำไมอยู่ดีๆถึงมาทำงานด้านนี้คะก็ด้วยความที่เราก็เป็นเด็กบ้านนอกนะคะอยู่จังหวัดอุบลก็เป็นพ่อแม่ก็เป็นชาวนาชาวไร่ธรรมดานี่แหละจ้ะความฝันก็อยากจะเหมือนเด็กบ้านนอกทั่วไปอยากมีงานที่มั่นคงราชการก็คืออยากเป็นงานที่มีเกียรตินะคะก็ร่ำเรียนมาก็คือจากการเรียนที่บัญชีก็ไม่พอก็ทำงานบัญชีมาก็มาเรียนรัฐประศาสนศาสตร์นะคะก็มุ่งหน้าเลยว่ายังไงก็เราจะต้องเป็นเป้าหมายของเราจะต้องรับราชการตรงให้มันสูงสุดในสิ่งที่ตั้งใจก็คือต้องเป็นปลัดเราก็เลยต้องไปเรียนใหม่ก็คือเรียนสาขารัฐประศาสนศาสตร์ค่ะก็คือโดยตรงเลยแล้วก็เรียนปริญญาโทอีกหนึ่งใบนะคะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็เริ่มต้นมาตั้งแต่เป็นลูกจ้างไต่เต้ามาเรื่อยๆจนตอนนี้ก็เป็นรองปลัดอบต.นะคะแล้วก็เคยรักษาราชการแทนปลัดอบต.มาหลายปีนะคะและเคยปฏิบัติหน้าที่นายกด้วยเป็นตำแหน่งสูงสุดของนายกอบต.ก็เคยปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่เลือกตั้งก็ปฏิบัติหน้าที่นายกแล้วก็เคยเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยท่านผู้ชมเพราะว่าตำแหน่งรองปลัดเนี่ยฟรีเท่ากับปลัดใช่ค่ะใช่ไหมฮะระดับทางข้าราชการที่เขาเรียกว่า4อันนี้4อะไรนะฮะC8 ค่ะ C8 เขาเรียกว่าสายงานบริหารค่ะนี่นะฮะก็27ปีอ่ะเห็นว่าย้ายไปหลายพื้นที่เลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในอุบลไหมใช่ค่ะอยู่ในอุบลยังไม่เคยย้ายข้ามจังหวัดค่ะคือเรียกง่ายๆว่าประสบการณ์ในการรับราชการเนี่ยแน่นมากใช่ก็ทำมาแทบจะทุกตำแหน่งเลยอะค่ะค่ะทำมาหมดเลยตั้งแต่เป็นเริ่มเป็นลูกจ้างจนมาจนถึงสายปฏิบัติ
จนมาเป็นสายบริหารครับพี่เปี้ยวคิดเหมือนคนที่รับราชการคนอื่นๆไหมว่าพอรับราชการแล้วเนี่ยทุกคนก็มองถึงปลายทางแล้วไม่มีใครอยากออกก่อนแล้วจะอยู่จนเกษียณบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยและเป็นงานที่รักด้วยอ๋อเราแฮปปี้เรามีความสุขที่ได้ช่วยเหลือประชาชนดูแลประชาชนเป็นงานที่รักมากเพราะว่าอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่อายุ20กว่าปีอะค่ะก็อยู่มาจนจะ30ปีก็ต้องรักมากนะคะก็แต่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ตอบโจทย์เราเนื่องจากว่าตอนนี้ยุคมันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะค่าใช้จ่ายมันสูงมากค่าของชีพก็สูงรายได้ก็ไม่เพียงพอเราก็เลยหาวิธีที่จะเพิ่มช่องทางรายได้กระเป๋าที่2ที่3ของเราค่ะแล้วก็จากการที่เราก็ต้องมีการลงทุนถูกไหมคะเราก็ต้องกู้พอกู้เสร็จแล้วก็มาลงทุนบางทีมันก็ไม่ประสบความสำเร็จมันก็ต้องมีล้มเหลวบ้างถูกไหมคะก็เออเราจะทำอะไรดีจนมองเห็นพี่สาวเขามาแนะนำว่าทำไมไม่ลองไปเรียนออนไลน์เจอคอร์สออนไลน์ของท่านอาจารย์สวยอายุน้อยร้อยล้านอ๋อนี่สายของอาจารย์สวยอาจารย์สวยนี่โอ้โหลูกศิษย์เก่งๆนั้นเลยใช่เลยค่ะแล้วก็ตัดสินใจลองเรียนดูไม่เสียหายพอเรียนปั๊บก็โอ้นี่คือใช่เลยเราเจอละธุรกิจที่จะทำให้เรามีรายได้ไปใช้นี่แล้วเราจะได้ปลดว่าคืออยากเกษียณค่ะอ๋ออยากเกษียณไว้อยากเกษียณอยากจะไปกลับไปดูแลพ่อแม่อย่างงี้คือพี่เปี้ยวเนี่ยเป็นหนี้จากที่มองหาธุรกิจใช่มั้ยไปเปิดร้านอะไรนะฮะเป็นหนี้หลายช่องทางไม่ว่าเป็นหนี้จากการซื้อรถเป็นหนี้จากการซื้อบ้านเป็นหนี้จากการทำธุรกิจเพราะว่าเปิดร้านมินิมาร์ทด้วยอีกอาชีพนึงรายได้กระเป๋าที่2แล้วร้านมินิมาร์ทนี่ไปได้ดีมั้ยคะก็ทุกวันนี้ก็ไปได้ดีแต่มันก็ไม่เหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเค้าเรียกว่ากำลังซื้อมันไม่เหมือนเดิมค่ะก็แต่ว่ามันก็ยังอยู่ได้เพราะว่าอย่างน้อยเราก็ไม่ได้เช่าเราเปิดที่บ้านเราเลยค่ะแต่ทีนี้เรามาวิกฤตตรงที่ว่าถ้าเราจะทำยังไงที่เราจะมีเวลาไปดูแลพ่อแม่เราค่ะมามองเห็นแล้วว่าคือเป้าหมายมันเปลี่ยนไปเลยมาเห็นพ่อที่ป่วยแล้วก็เห็นแม่ที่แบบเขาแก่ลงไปทุกทีเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราอยากจะมาดูแลเต็มตัวค่ะครับแต่ว่าอายุ90 90แล้วค่ะปัจจุบันท่านเป็นอัลไซเมอร์ป่วยท่านเป็นอัลไซเมอร์คุณแม่ก็ป่วยเป็นเส้นเลือดสมองตีบมานี่10ปีแล้วค่ะโอ้โหแล้วใครปัจจุบันใครดูแลอยู่ก็ดูแลนี่แหละค่ะช่วยกันแต่ว่าเราจะผัดเปลี่ยนกันกับพี่น้องใช่แต่มันไม่เหมือนเราไปดูแลเองอยากจะแบบไปดูแลเต็มตัวค่ะดูแลท่านแบบใกล้ชิดเลยตอนนี้คุณพ่อใช่ก็เลยอยากจะหาเวลาที่แบบว่าไปดูแลเต็มที่แต่ทำไงล่ะในเมื่อเรามีหนี้ค่ะถ้าเราลาออกก็ไม่ได้เราก็ไม่มีรายได้ที่จะไปจ่ายหนี้ค่ะครับก็เลยมองหาช่องทางที่จะเสริมรายได้ดีกว่าเพื่อจะมีเงินไปใช้หนี้ได้เร็วที่สุดครับพี่สาวเป็นคนมาชักชวนบอกออนไลน์ใช่ซึ่งปกติพี่เปียวก็ไม่เคยที่จะไปศึกษาไม่แต่เล่น Facebook เป็นใช่ไหมเล่น Facebook เล่น LINE เล่นเป็นค่ะแต่ไม่เคยว่าจะไปค้าขายทางออนไลน์เลยไม่เคยมีความรู้เรื่องออนไลน์เลยค่ะเพราะเราก็เปิดร้านมินิมาร์ทใช่ค่ะใช่ไหมแล้วก็รับราชการก็น่าจะโอเคแล้วทีนี้ไปศึกษาเรื่องของออนไลน์ก็คอร์สที่วันนี้เรามาคุยกันก็คอร์สแบบนี้เลยคอร์สแบบนี้เลยค่ะ6วัน6วิชานี่แหละค่ะค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เราได้เรียนเนี่ยพอครบ6วันแล้วเรารู้สึกว่าแบบอุ๊ยยากมั้ยหรืออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาสอนเราหมดเลยสอนแบบจับมือทำและเราสามารถทำได้ในช่วงที่เราเลือกงานแล้วก็ช่วงวันหยุดค่ะซึ่งมันออนไลน์มันไม่ได้รบกวนเวลาราชการของเราเลยค่ะเราสามารถทำหลังจากเลือกงานได้ค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำตามที่เขาสอนเราเพราะว่ามันจะมีเขาเรียกว่าระบบสอนเรียนย้อนหลังค่ะเราก็เรียนย้อนหลังได้มันจะมีหลายระบบที่ให้เขาให้เราเข้าไปศึกษาค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคอร์สที่พี่เปรี้ยวได้ไปเจอมาเนี่ยเขาเรียนอะไรบ้างฮะเขาจะเรียนหมดเลยค่ะสอนเราเขาเรียกว่าสร้างร้านค้าเสมือนเขาเรียกว่าเพจก็เรียนตั้งแต่เพจเรียนการยิงแอดนะคะเรียนการยิงโฆษณาเรียนสอนแต่งภาพเรียนการทำการตลาด IG เรียนทุกวันนี้ TikTok เนี่ยเขาก็สอนเราเล่น TikTok ยังไงให้มีคนติดตามเราเล่น TikTok ยังไงให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาสอนเราหมดทุกอย่างเลยค่ะครับแล้วค่าเรียนนี่แพงไหมคะไม่แพงเลยค่ะ98บาทที่พี่เปี้ยวเรียนอะ98บาทนี่คือ6วันจบออกมาเป็นเลยใช่ค่ะแล้วพี่เปี้ยวเริ่มที่จะขายของนี่ช่วงไหนคะก็ตัดสินใจนะคะก็เห็นก็คือพอเรียนจบแล้วขายใช่แล้วท่อบรรยันสวยค่ะก็คือพอเรียนแล้วเห็นแล้วว่าโอ้เขาเก่งผู้หญิงคนนี้เก่ง
เขาเป็นแม่ค้าแซนด์วิชธรรมดาเนี่ยทำไมเขายังพลิกชีวิตได้อ่ะแล้วเราเป็นถึงขนาดเนี้ยทำไมเราจะทำเหมือนเขาไม่ได้ก็จำคำที่อาจารย์สวยพูดเลยว่าอะไรที่คนอื่นทำได้เราก็คนเราก็ต้องทำได้ค่ะจำคำนี้ทั้งของท่านอาจารย์สวยได้ตลอดเลยค่ะแล้วก็ยังไงพี่ก็ต้องเป็นเหมือนท่านอาจารย์สวยอย่างเงี้ยเลยค่ะแล้วผลตอบรับหลังจากที่เราเริ่มทำออกมาดีไหมคะโอ้สองเดือนก็มีรายได้หลักแสนเลยค่ะจริงค่ะเดี๋ยวหลักแสนนี่คือรายได้แบบสุทธิรายได้ค่ะไม่ใช่ยอดขายรายได้กำไรเนื้อใช่ค่ะหลักแสนหลักแสนสองเดือนในที่นี้หมายถึงว่าเริ่มนับจากที่เราเรียนละ6วิชากับอาจารย์สวยเสร็จปั๊บพี่เปียวก็ลงมือทำเลยทั้งขายออนไลน์ทั้งสร้างเป็นธุรกิจใช่ค่ะรายได้รีเทิร์นกลับมา6หลักภายใน2เดือนงงไหมงงไหมว่าแบบเฮ้ยออนไลน์มันให้เราจริงๆนะไม่ได้โมนะเนี่ยใช่ค่ะรู้สึกอย่างนั้นเลยก็ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกเลยว่าที่นี่เป็นที่ที่เราแบบจะฝากชีวิตไว้ได้ค่ะก็เลยลุยเลยค่ะทีเนี้ยก็ตัดสินใจเลยหลังจากเลิกงานมานี่ก็ลุยบางทีก็คือเข้าไปเรียนนะคะเรียนแต่เราเรียนอย่างเดียวไม่ได้เราต้องลงมือทำถูกไหมคะทุกธุรกิจนั่นแหละค่ะแต่ทีนี้มันเป็นธุรกิจที่แบบว่าตอบโจทย์ให้เราสามารถทำที่ไหนก็ได้ค่ะจากวันนั้นถึงวันนี้ที่เราเริ่มขายมาตอนนี้เนี่ยรวมระยะเวลานานแค่ไหนแล้วโอ้ยังไม่ถึงปีเลยค่ะยังไม่ถึงปียังไม่ถึงปีโอ้ยังไม่ถึงปีเลยค่ะพี่เปี้ยวฟังมาแบบนี้โอ้โหเอาโปรโมชั่นยังไงบ้างสำหรับวันนี้ที่ดูรายการ The People Show ของเราก็ปกติแล้วนะคะเรียนของท่านอาจารย์สวยจะต้อง 9,800 บาทค่ะนะคะแต่ท่านอาจารย์สวยก็คิดแค่คือแบบอยากแบ่งปันให้ความรู้ให้คนผู้คนให้ผู้คนได้เขาเรียกว่าเอาไปต่อยอดให้มีรายได้เสริมท่านก็ให้แค่98บาท98บาท6วัน6วัน6วิชาค่ะเห็นว่าสำหรับแฟนรายการ The People Show ถ้าโทรมาไวโทรมาเร็วใช่100ท่านแรกให้เรียนฟรีแล้วก็ได้รับอีบุ๊กด้วยค่ะ100ท่านแรก98บาทไม่ต้องเสียเลยเรียนกันฟรีๆไปเลย6วิชานะใช่ค่ะแล้วก็ได้อีบุ๊กไปด้วยอีบุ๊กนี่ข้างในเป็นอะไรก็จะเป็นระบบการเรียนการสอนเขาเรียกว่ามีคนสำเร็จมีผู้สำเร็จที่เขาทำแล้วเขาก็มาแบ่งปันให้เราเราจะได้แบบเป็นทางลัดของเราด้วยท่านผู้ชมช่องทางติดต่อผมขึ้นในที่หน้าจอแล้วนะฮะ LINE ก็ได้ @pw98แอดเสร็จท่านทักสติกเกอร์มาหน่อยพี่เปี้ยวจะได้เห็นท่านใช่ค่ะใช่หรือเบอร์โทรศัพท์0941143161ค่ะนี่คือคอร์สเรียนยินดีแบ่งปันนะคะแล้วก็ยินดีที่จะเขาเรียกว่าคือเข้าใจนะคะว่าออนไลน์สำหรับคนที่ไม่เป็นเลยเนี่ยจะกลัวคนกลัวแต่ส่วนใหญ่คนที่กลัวแหละพอมาเจอแล้วก็บอกเลยว่าจะว้าวมากออนไลน์มันคือทางรอดไม่ใช่ทางเลือกอย่างเดียวนะคะจริงๆสำหรับทุกๆอาชีพล่ะค่ะไม่ใช่แต่แค่ข้าราชการนะคะครับมันทำเป็นเขาเรียกว่ารายได้เสริมกระเป๋าช่องทางที่2ที่3ได้เดี๋ยวพี่ผมเห็นตัวเลขอะไรอ่ะผมนับเลขถูกไหมขอภาพผมใหญ่ๆหน่อยได้ไหมผมขอดูตัวเลขชัดๆหน่อยนี่แหละค่ะเวลาที่ไม่ถึงปีเนี่ยค่ะแต่พี่เปี้ยวสร้างยอดขายได้เกือบ30ล้านแล้วค่ะยอดขายยอดขายเกือบ30ล้านกำไรก็คือแตะล้านแล้วค่ะแล้วถึงตัวนี่เท่าไหร่คือพี่เปี้ยวทำมารับราชการ28 27ปีนี่บอกเลยว่ารายได้พี่เปี้ยวเนี่ยไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรจริงๆไม่มีทางหรอกแต่ถามว่ามันเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรที่ว้าวมากสำหรับคนที่ทำงานประจำบอกเลยนะคะแล้วก็คืออ่ะมองเลยว่าพี่เปี้ยวเนี่ยก็ทำได้ให้ฝากหน่อยมองเห็นแล้วว่ายังไงก็ต้องจะได้มีเงินไปใช้หนี้แล้วก็จะได้ไปดูแลพ่อแม่โอ้เชื่อว่าตอนนี้มีหลายคนที่ดูอยู่แล้วก็กำลังเอ๊ะฉันจะก้าวขาดีไหมฉันจะไม่ก้าวดีหรือเปล่ามีอะไรจะฝากบอกท่านผู้ชมหน่อยไหมคะค่ะก็ออนไลน์เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะเป็นเรื่องที่ยุคนี้ใครๆก็ต้องออนไลน์แค่มือถือเครื่องเดียวนะคะแต่ทำให้เรามีรายได้แบบที่ไม่มีเพดานจำกัดมันขึ้นอยู่ที่ตัวเรานะคะเราอยากได้เท่าไหร่เราก็ลงมือทำแค่นั้นเองนะคะแค่นั้นเองจริงๆก็ไม่ต้องกลัวนะคะออนไลน์ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะคะเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาลองดูค่ะแค่ลองดูก่อนใจเราอยากจะทำติดต่อมาเลยค่ะเดี๋ยวพร้อมที่จะเป็นโค้ชพี่เลี้ยงนะคะดูแลนะคะพร้อมจับมือทำนะคะตั้งแต่เริ่มแรกเลยค่ะโทรมาก่อนลองเรียนดูก่อนเพราะว่าร้อยท่านแรกเรียนฟรีแล้วไม่ต้องมาถึงกรุงเทพใช่ไหมท่านอยู่ที่บ้านท่านนั่นแหละเพราะว่าเขาสอนผ่านออนไลน์
ะฮะเรียนแล้วตัดสินใจว่าจะทำไม่ทำก็อีกเรื่องนึงแต่ขอให้ผมว่าได้ลองดูก่อนอันนั้นน่ะคือการเปิดใจที่จะเข้ามาศึกษาอ้าวย้ำโปรโมชั่นนะฮะวันนี้เนี่ยปกติคอร์ส16วิชา 9,800 บาทเหลือ98บาทสำหรับแฟนๆรายการ The People Show นะฮะแต่ว่าถ้า100ท่านแรก100ท่านแรกติดต่อมาทันนะฮะ98บาทท่านก็ไม่ต้องจ่ายเรียนฟรีกันไปเลยช่องทางติดต่อพี่เปี้ยวฮะค่ะก็แอดไลน์นะคะ pw 98นะคะ pw 98แล้วก็เบอร์โทร0941143161นะคะ0941143161โทรเข้ามาเลยนะคะจ้ะแล้วก็ทักมาด้วยนะคะทักสติ๊กเกอร์มาหน่อยเห็นบอกว่าไปชักชวนพี่สาวซึ่งก็เป็นข้าราชการครูบอกเธอมาลองดูฉันได้เงินจริงๆเห็นบอกว่าเป็นไงฮะก็สำเร็จค่ะเหมือนกันเลยมีรายได้แตะหลักแสนเช่นกันค่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆน่าสนใจมากวันนี้ขอบคุณที่มาแบ่งปันนะฮะพี่เปียวนะฮะรองปลัดอบต.นะฮะคุณประภาสิตาพินพานิภักดิ์ขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณเช่นกันค่ะโอ้โหเป็นยังไงนี่น่าสนใจไหมล่ะคุณผู้ชมที่สนใจค่ะอยากจะรู้เทคนิคอยากมีรายได้เสริมเหมือนลองปลัดเปรี้ยวนะคะทักไลน์เธอไปได้เลยค่ะที่ line pw98 หรือโทรไปหาเธอโดยตรงได้เลยนะคะที่หมายเลขค่ะ0941143161รีบโทรไปตอนนี้เลยนะคะเพราะเมื่อคุณโทรไปตอนนี้เลย100ท่านแรกนะคะเรียนฟรีแล้วก็เรียนจบเนี่ยคุณอาจจะมีรายได้มากกว่าที่คุณทำได้อยู่ตอนนี้ก็เป็นได้ค่ะก็สรุปว่าอัปเดตคือ100ท่านแรก98ก็ไม่ต้องจ่ายค่ะเรียนฟรีเลยนะฮะติดต่อไปได้เลยนะฮะนี่ก็คือทั้งหมดของ The People Show ประจำสัปดาห์นี้พบกันใหม่วันเสาร์หน้า 7:00 นช. ช่อง 5สวัสดีครับสวัสดีค่ะเนี่ยรู้สึกเย็นนาน60นาทีจริงๆโบท้าให้คุณลองยาสีฟันดอกโบคู่สูตรเอเวอร์เฟรชเย็นเย็นเย็นว่าไงรู้สึกเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทีด้วยเทคโนโลยีเฟรชคอลแลตและสารสกัดสมุนไพรรู้สึกเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทียาสีฟันดอกโบคู่สูตรเอเวอร์เฟรชน้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกันนี่คุณ2รูปใครอ่ะผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736รังนกดอกบัวคู่นี่คือรังนกไทยยอดนิยมอันดับ1ในประเทศจีนคุณอยากรู้ไหมคะว่าเพราะอะไรอร่อยกลมกล่อมเนื้อเยอะเอาชื่อนี่แหละค่ะทำไมรังนกดอกบัวคู่จึงเป็นรังนกไทยที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งในประเทศจีน